ช่องเจ็ดสีจัดกิจกรรมรักประเพณีปีใหม่ไทยรักน้ำแบบไทยขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยและสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุค่ะสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7จัดกิจกรรม7สีรักประเพณีปีใหม่ไทยรักน้ำแบบไทยขอพรผู้ใหญ่วันสงกรานต์ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยคุณนาฏณพางจงสมจิตผู้จัดการฝ่ายการตลาดช่อง7สีพร้อมเหล่านักแสดงผู้ประกาศข่าวและพิธีกรรายการดิสนีย์คลับโดยร่วมกันส่งน้ำพระรดน้ำขอพรผู้สูงอายุพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นกับผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความสุขสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุด้วยโอ้สนุกมากค่ะคลายเครียดได้เลยชอบอะไรบ้างครับวันนี้ทุกอย่างที่มอบให้เด็กดาราเด็กๆน่ารักขอบคุณมากที่มาให้ความสุขแก่คนชราทั้งหลายแหละนะเป็นวันที่สนุกเอาพับปิ่นแก้วมาด้วยนะอู้ยายชอบดูตั้งแต่ต้นจนจบปีกว่านึกว่าจะมีตอน3นั้นเนี่ย